แต่มันก็จะมีตอนที่ว่าหนูแบบอ่อนแอก็คือตอนที่ว่าวันแม่อะไรเงี้ยยายก็ไปไม่ได้เพราะยายตาบอดหนูก็ไม่ได้ไหว้ว่าจะครูอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบมันไม่มีความทรงจำกับแม่ไงมันไม่ได้แบบไม่ได้ไหว้แม่ไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะอ่อนแอตรงนี้แบบตอนเด็กๆอ่ะแล้วก็เขียนจดหมายแล้วก็ไปให้ยายดูแต่ยายดูไม่รู้หรอกแกก็จะจับแบบรอยปากกาที่เราเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแกตาบอดทีนี้พี่จะไปตามหายังไงล่ะที่หนูแบบเหมือนมีใบนั้นอะใบคัดลอกใบเกิดที่อำเภอค่ะใบคัดลอกใบอะไรมันเป็นใบบัตรประชาชนนะคะไปขอคัดลอกบัตรประชาชนเหรอคะใช่ค่ะสำเนาบัตรประชาชนใช่ค่ะของแม่ของแม่ค่ะเหรอใช่ค่ะชื่ออะไรแม่สุนีขิมชาติค่ะสุนีขิมชาติขิมชาติขิมชาติค่ะแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรกาค่ะมีบัตรประชาชนของแม่แล้วแสดงว่าเลข13หลักมีที่อยู่มีค่ะแต่หนูไอ้พี่เขาที่ว่าอำเภอหนูไปขอคัดลอกค่ะเขาบอกว่าอาจจะเพราะว่าอันนี้เขาถ่ายนานแล้ว 2-3 ปีแล้วแต่ว่าถ้าอาจจะย้ายไปตรงไหนอันนี้อันไม่รู้นะใช่ค่ะแค่หนูอยากเห็นรูปนะตอนนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรแค่อยากรู้แม่หนูหน้าตาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเห็นค่ะแล้วเห็นหน้าแม่ครั้งแรกเป็นไงบ้างไม่รู้หนูแบบไม่รู้มันมีความนั่งมองตลอดมันทำงานขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็นั่งมองแม่เออแม่หนูหน้าตาแบบนี้หรอแล้วส่งให้ป้าดูป้าก็ดีใจโอ้ทำไมมันแก่จังอะไรเงี้ยแบบคือแกดีใจอ่ะแกก็เก็บรูปไว้แกบอกว่าไว้ตามหาไว้ดูคิดถึงน้องสาวตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็นั่งดูหนูก็บอกทำอะไรไม่ได้หรอกแต่เราอ่ะถ้าเราจะทำเราต้องมีเงินแบบถ้าเราจะตามเองอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะไปตามตรงไหนอะไรเงี้ยในนี้อาจจะหลอกในนี้อาจจะแบบอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะอยู่อีกที่นึงอะไรเงี้ยเราก็ตามไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนล่ะอะไรอำเภอสวนแตงอยู่สุพรรณค่ะสวนแตงสุพรรณน่ะเหรอค่ะเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล